วันนี้เนี่ยนักข่าวก็ได้เจอกับท่านเดิมท่านนี้ครับคุณผู้ชมครับสมาชิกวุฒิสภาคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะก็ต้องไปถามท่านนะนะฮะว่าท่านกิติศักดิ์จนถึงวันนี้ยังยืนยันคําเดิมไหมไม่โหวตให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข,ข่าวก็ถามนะฮะทื่ทางคุณกิติศักดิ์เนี่ยก็บอกว่าคือตอนนี้สวเนี่ยมีสองกลุ่มละกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่สนับสนุนคุณพิธาตามระบอบกลไกของประชาธิปไตย อีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มงดออกเสียงก็น่าจะหมายรวมไปถึงกลุ่มที่ไม่โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีด้วยเนี่ยวดวัดดูแล้วคุณกิติศักด์บอกกลุ่มที่ไม่โหวตให้เนี่ยมากกว่าเยอะไม่กลัวนะเรื่องสังคมกดดันที่จะไม่โหวตให้คุณพิธาวันนี้ยังคงยืนยันคําเดิมเพราะอะไรสักวันหนึ่งเมื่อนายกิติศักด์ได้จากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานก็อาจจะนึกถึงก็ได้ว่านายกิติศักด์ในวันนี้ตัดสินใจถูกแล้ว ในการาถแถลง MOU เมื่อวานนี้นะครับคุณพิธายืนยันเลยนะครับว่าไม่ได้ลงใน MOU ในการแก้มาตรา 1. นึสองแต่คุณพิธายืนยันว่าจะนําเสนอเข้าสภาซึ่งตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาของคุณพิธาและก็พรรคก้าวไกลเพราะว่าคุณไปหาเสียงอย่างนั้นคุณไม่ทําก็ไม่ได้ไม่แก้ก็ไม่ได้ไม่แก้เดี๋ยวไม่มีกูอีก<ช>ส่วนตัวนะ ยืนยันล้านเปอร์เซนต์กิติศักดิ์ไม่โหวตให้คุณพิธาแซกวันหนึ่งกิติศักดิ์จากโลกนี้ไปแล้วลูกหลานอาจจะนึกถึงก็ได้ว่ากิติศักดิ์ตัดสินใจถูกผู้มาชุมนุมที่สภาวันนี้ผมเห็นว่าเป็นสีสันของประชาธิปไตยซะด้วยถ้าหากมาพูดจาก,กันดีๆเนี่ยไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าจะมาข่มขู่กดดันไม่มีผลครับอีกท่านหนึ่งที่ต้องไปถามนะครับสววันชัยสอนสิริครับสววันชัยบอกอย่างนี้ มันยังมีเวลานี่มันอีกตั้งสองเดือนนะก็ตอนนี้เขาก็แบ่งเป็นกลุ่มๆคือสวาวันชัยอธิบายนะฮะแจกแจงเป็น3แนวทางอย่างนู้นอย่างนี้มันยังมีเวลาแต่ว่ายืนยันว่าจะไม่ทําให้ประชาชนผิดหวังจะโหวตเพื่อประเทศชาติและประชาชนจากการที่ผมติดตามแล้วก็ปรึกษาหารือในหลายกลุ่มนั้นเนี่ยสรุปแนวทางได้สแนวทางด้วยกัน นั่นแปลว่ามีอยู่สามกลุ่มในกลุ่มแรกเนี่ยคือที่ตัดสินใจเลือกแล้วหรือไม่เลือกเนี่ยก็ปรากฏว่าเป็นข่าวก็มีจำนวนจานวนหนึ่งซึ่งไม่มากนะักแล้กันที่สองนั้นเป็นกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจกับกลุ่มที่รอการพิจารณาและไปตัดสินใจในวันโหวตเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มมากทีเดียวการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นสำคัญแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังแน่นอนอือสาววัวันชัยบอกอย่างนี้ส่วนตัวผมนะผมอยู่ในกลุ่มที่จะโหวตให้พักการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากได้ผมยืนยันผมจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวังอ,อนี่แหลคะค่ะซุ้มเสียงของบรรดา